ทวีกรครุปขับรถเบนซ์เฉียวชนอีกครั้งปารีนาพา้อพ่อไม่เคยฟังทั้งที่เฉียดตายมาหลายครั้งนางสาวปารินาไกรครุปสอสอราชบุรีเขตสามพักพลังประชารัฐได้โพสต์ชี้แจงกรณีนายทวีไกรครุปอายุ83ปีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผู้เป็นบิดาขับรถชนกับรถของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งคู่กรณีได้โพสต์ชื่อและเบอร์ทโทรศัพท์พร้อมข้อความว่าโดนคนดังขับชนกะแล้วว่าต้องติดต่อไม่ได้พร้อมแฮชแท็ก ช่างโดยนางสาวปารินาระบุว่าติดต่อกับคู่กรณีของพ่อได้แล้วพบว่าเป็นลูกสาวของที่ปรึกษานายกเทศบาลหนองโพซึ่งตนเองจะขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนอกจากนี้นางสาวปารินายังตัดพ้อถึงคุณพ่อของตนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณพ่อขับรถไปเกิอดอุบัติเหตุหลายครั้งเคราะดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ก็ไม่ยุติธรรมกับผู้อื่นจึงอยากให้คุณพ่อฟังตนเองบ้าง เพราะความสูญเสียเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสำหรับนายทวีกรครุปอายุ83ปีเคยตกเป็นข่าวโด่งดังเกี่ยวกับการขับรถชนเกิดอุบัติเหตุมาแล้วสองครั้งโดยเมื่อวันที่21ธันวาคมนายทวีขับรถชนกับจักรยานยนต์ที่จังหวัดราชบุรีทําให้วัยรุ่นอายุ17ปีได้รับบาดเจ็บและขับรถชนอีกครั้งเมื่อวันที่27ธันวาคมที่บริเวณย่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานครขณะกำลังขับรถมายังรัฐสภาเพื่อชี้แจงเหตุการณ์แรก